สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำส้มตำกันนะคะตำไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นตำไทยทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะเริ่มจากมะละกอนะคะพริกค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะมะเขือเทศค่ะถั่วนะคะมะนาวค่ะใบขึ้นช่ายนะไม่ใช่ค่ะขอโทษใบผักชีฝรั่งนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้องกุ้งกับน้องหมึกนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะลวกนะเดี๋ยวเรามาลวกกันเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายนะคะลวกกุ้งก่อนนะคะเริ่มจากการลวกกุ้งก่อนนะลวกเสร็จแล้วตักมาใส่น้ำเย็นเลยค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะแล้วก็ลวกปลาหมึกเลยค่ะปลาหมึกนี่เราก็จะลวกนานกว่าน้องกุ้งนิดนึงนะคะแค่นี้พอนะคะปิดแก๊สเลยค่ะตักใส่น้ำเย็นเหมือนกันเลยค่ะปลาหมึกนอกน้ำเย็นนะคะปลาหมึกจะได้กรอบๆเด้งๆนะคะกุ้งหมึกของเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตำกันเลยนะคะเริ่มจากพริกนะคะแล้วก็กระเทียมนะเสร็จแล้วก็ลงรสค่ะน้ำปลานะคะประมาณ3ช้อนก่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนเต็มๆเลยนะคะโอ้โหน้ำมะนาวนะคะทำไปชิมไปนะคะมะเขือเทศค่ะถั่วนะคะบุกให้เขาแตกๆน้ำส้มตำจะได้นัวนะคะจะได้มันๆถั่วนะเป็นตำไทยนะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมะขามเปียกน้ำส้มตำเราก็จะแห้งๆนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำตาลนะคะมันต้องแซ่บๆค่ะมะนาวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำน้อยเกินไปเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอลงไปนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกของเราลงไปเลยค่ะใส่กุ้งนะคะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งค่ะให้ได้3รสนะคะจะได้แซ่บๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตำทะเลของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต
ตำเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานใบเก่งของเรานะคะจานใบนี้ออกทุกคลิปค่ะออกทุกงานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาถั่วมาโรยตำไทยทะเลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยถั่วนะคะถั่วคั่วนะคะคั่วใหม่ๆหอมๆนะคะโรยไปเยอะๆเลยค่ะชอบค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยเยอะแบบนี้นะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมป้าเล็กและชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ